สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องชนันอยู่กับคุณปองขวัญครับสวัสดีค่ะนานๆทีจะเจอกันคือเพิ่งเจอไปเทปก่อน มันก็นานสำหรับเขาแล้วป่ะอาทิตย์หนึ่งโอเคคิดถึงจังเยยนั่นสิแต่ว่าเวลาเราเจอกันทุกทีมันก็จะไม่ใช่เรื่องความมุ้งมิ้งน่ารักเหมือนแบบว่าเพราะเธอไม่น่ารักเขาน่ารักเพราะว่าเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องความรุนแรงไม่ถึงความรุนแรงอย่างนี้หรอใช่ค่ะซึ่งแต่ไม่ใช่ความรุนแรงในครัวเรือนนะแต่ว่าเป็นเรื่องความรุนแรงรัฐกับประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นอิชชูที่ทุกคนหลายๆคนสนใจเนื่องจากว่าการประท้วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความรุนแรงที่รัฐใช้กับประชาชนเนอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่แถวๆปทุมวันใช่ไหมคะหน้าพารากอน16ตุลาที่มีการใช้สีแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการสาดใช้สีใช่ไหมคะแล้วก็เคมีผสมน้ำฉีดใส่ประชาชนซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าผลกระทบเนี่ยมันทำให้แผลผุพองนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดคืออาจจะยังไม่มีการยิงชัดเจนอะนะไม่แต่คุณใช้แบบว่าอาวุธขนาดนั้นมีบางคนนะที่แบบโดนฉีดวันนั้นอะจากหน้าพารากอนใช่ป่ะเดินไปทางจุฬาแบบหนึ่งไข้ขึ้นป่วยเลยแล้วเขาก็ยังร่างกายยังไม่ดีเพราะแรงฉีดน้ำมันแรงมากจนข้างในท้องไส้เขามีปัญหาแล้วพี่คนนี้เนี่ยเจอกันเขาวันนึงเอาผ้าไปซักอะผ้าโดนฉีดอะพอจุ่มน้ำแช่ปุ๊บสารเคมีก็ระเหยขึ้นมาโดนหน้าก็ไปกันใหญ่และอีวันที่สนามหลวงอะไปฉีดน้ำอะไรก็รู้มีคนบอกว่าน้ำเหม็นมากน้ำเน่ามากไม่รู้เอามาจากคลองหลอดข้างๆหรอหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วก็อีกวันที่ฉีดหน้ารัฐสภาสปายสถานอะไรนั่นน่ะใช่ไหมแต่ว่าโอเคหลังจากนั้นมันก็มีความพยายามปรับ strategy ในการใช้คอนเทนเนอร์แทนก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วอะแน่นอนนะคะแล้วมันยังมีการพยายามคุกคามคนที่ออกไปประท้วงอะไรอย่างนี้อีกเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ความรุนแรงกับประท้วงเนี่ยกับผู้ประท้วงหรือผู้ชุมนุมเนี่ยมันผิดตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนใช่ไหมซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่า International Covenant on Civil and Political Rights นะคะหรือว่าเราจะเรียกย่อๆในที่นี้ว่า ICCPR นะคะซึ่งมันเป็นสากลนะแล้วหลายๆประเทศก็ไปเป็นภาคีด้วยซึ่งหนึ่งในประเทศที่เข้าไปเป็นภาคีก็คือประเทศไทยอ๋อหรอนะคะเราเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณยอมรับแล้วว่าเราจะยอมรับให้มีการประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอมรับให้ประชาชนมีสิทธิพลเมืองมีสิทธิมนุษยชนมีสิทธิทางการเมืองใช่ป่ะแต่กลับกลายเป็นเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยจริงๆเรายอมรับตั้งแต่ปี2530กว่าแล้วไม่ใช่เพิ่งยอมรับนะนานมากแล้วซึ่งมันผ่านเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเยอะแยะมากเลยใช่และมีคนตายจากการสลายการชุมนุมใช่ป่ะ230มี2535มี25อะไรกัน53แล้วก็ใช่53มีคนตายจริงๆมีคนตายหลายรอบมากใช่ป่ะไม่ใช่แค่53ด้วยซ้ำเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยไอ้กฎหมายหรือว่ากติกาที่ว่าเนี่ยนะคะมันมีหลายข้อนะแต่ข้อที่มันเกี่ยวกับการชุมนุมหลักๆเนี่ยมันบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่2 อย่างด้วยกันนะคะหลักๆก็คือว่า1เป็นหน้าที่ในเชิงลบหน้าที่ในเชิงลบหมายความว่าไม่ต้องไปทำแอคทีฟใช่ป่ะหน้าที่ในเชิงลบคือห้ามเข้าไปอินเทอร์เฟียร์หรือว่ายุ่งกับการประท้วงไปแทรกแซงการประท้วงสารแน่ห้ามไปสารแน่กับการประท้วงนะคะใช้ศัพท์ง่ายๆสองคือมีหน้าที่เชิงบวกไม่ได้ไปบวกกับเขานะแต่ว่าบวกเนี่ยหมายถึงว่าจำเป็นจะต้องปกป้องสิทธิของผู้ประท้วงปกป้องสิทธิผู้ประท้วงใช่ป่ะคือ2 อย่างห้ามเข้าแทรกแซงอันนั้นคือหน้าที่เลยนะและ2คือปกป้องสิทธิของผู้ประท้วงซึ่งอันนี้มันบอกว่าเป็นการประท้วงโดยสันตินะคะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยรัฐมันก็จะไปเล่นกับนิยามว่าอะไรคือสันตินะแล้วการกระทำอันนี้ถือว่ารุนแรงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือว่าถ้าก่อให้กรณีที่การประท้วงเนี่ยมันเป็นความฉุกเฉินในทางสาธารณะเช่นความฉุกเฉินหนึ่งก็คือว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคระบาดซึ่งอันนี้ยังพูดไม่ได้ว่าจริงๆก่อให้เกิดโรคระบาดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ Black Lives Matter เนี่ยบอกว่าการประท้วงเนี่ยไม่ได้ก่อให้นำไปสู่การระบาดของโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่การโรคระบาดนี่คือความมั่นคงใหม่ที่เขาคอนเซิร์นมากๆเลยนะถ้ามองแบบนั้นนะถ้าเขาจะอ้างว่าแบบโรคระบาดกลัวโรคระบาดเนี่ยเพราะว่าการโรคระบาดมันคือความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยหรอมันแต่จริงๆเนี่ยมันต้องแบบมันต้อง define มันต้องให้นิยามอย่างแคบมากอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้กติกาฉบับนี้ public emergency หรือว่าฉุกเฉินในเชิงสาธารณะคือมันต้องส่งผลต่อ life of the nation ชีวิตของ
ของประชาชาติประชาชาติอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วมันต้องให้ความสำคัญกับผู้ประท้วงอะนะต้องปกป้องสิทธิของผู้ประท้วงและถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยอนุญาตให้ใช้อาวุธที่แทบไม่ก่อความไม่ก่อให้เกิดความเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะแล้วต้องเป็น last resort ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในกติกาสากลเนอะแล้วเราก็พยายามจะพูดตลอดว่าการกระทําของเราเนี่ยเฮ้ยในขณะที่เราไปเป็นภาคีอ่ะทำไมแบบไม่ทำตัวเป็นกติกาสากลพยายามจะเป็นสากลในทุกเรื่องพยายามจะเข้าสู่ชุมชนนานาชาติประชาโลกทุกเรื่องแต่ว่าพอถึงเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันพูดถึงการการเป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยกลับไม่ใช้แล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศคือเรากำลังตั้งข้อสงสัยมาหลายครั้งมากกับการมีภาคีนู่นนี่นั่นที่มีมาตลอดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันมีผลอะไรวะในเมื่อ1มันไม่ได้มีข้อลงโทษกับการละเมิดภาคีใช่ไหมแต่มันเป็นมารยาทระหว่างรัฐกับรัฐเธอรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงลงนามกับภาคีนี้เพื่อได้รับอะไรคือส่วนใหญ่อ่ะมันคือการเข้าการแสดงออกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกมันคือความพยายามอยากได้การรับรองอยากได้ recognition เช่นแต่มันก็มีสเตต recognition ตั้งแต่เป็นรัฐชาติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะยังต้องการอีกผ่านภาคีแต่ว่าแต่เอางี้คิดง่ายๆเกาหลีเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นรัฐแต่ไม่มีใครรู้สึกว่าเกาหลีเหนือเป็นพวกไงอ่ะโอเคเข้าใจแล้วคือต้องการภาคีร่วมซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรที่ตามมาภายหลังใช่ไหมก็คือการเข้าสังคมอะค่ะเธอเหมือนเข้าสังคมมนุษย์อะฉันก็ recognize ว่าเธอมีตัวตนนะเธอแบบมีสมาชิกภาพกับกลุ่มนี้อ่ะโอเคเข้าใจแล้วอันนั้นแหละอันนั้นคือเหตุผลที่เราไปเข้าภาคีนู้นภาคีนี้นะคะแล้วก็นี่คือบรรทัดฐานสากลที่มันออกมาแล้วเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันเข้าใจละแต่ว่าทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่เขาไม่ชอบการประท้วงใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบพยายามจะบอกว่าเอ้ยพวกนี้แม่งพูดมากว่ะแบบอะไรจะมันอะไรสากลอะไรตั้งหนาจะพูดอะไรเรื่องสากลประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ความรุนแรงในการแบบสลายการชุมนุมอย่างมันดัจจริตอ่ะอีนี่มึงอ่ะดัจจริตแต่แรก คุณพระ คือสิ่งที่เราจะบอกอ่ะเราเคสที่คนนี้มึงไม่สากลแต่แรกอยู่แล้วจะมาอ้างสากลอะไรอ่ะงั้นต่ออันเนี้ยแต่ว่าเคสที่คนเหล่านี้จะอ้างเยอะมากอ่ะก็คืออเมริกาเนาะอเมริกาแม่งก็แบบสลายการชุมนุมเยอะมากนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา Black Lives Matter อย่างเงี้ยก็มีการสลายการชุมนุมถูกป่ะแบบคือจริงๆไม่ใช่แค่นี้ตั้งแต่ยุคนั้นที่มีการประท้วง WTO อะไรอย่างเงี้ยอเมริกาก็เป็นแบบประเทศที่แบบครีเอทีฟมากนะคะในการใช้รถเสียงพลังเสียงสูงในการรบกวนประสาทคนอะไรเงี้ยคืออเมริกาคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยอ่ะไปเปิดให้คนอเมริกันดูก็จะบอกว่าอ้าวไม่เห็นแปลกเลยสินี่เออคุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนการพูดแบบนี้ก็รุนแรงมากนะคะที่แบบว่าคุณความรุนแรงถูก normalize ขนาดนี้แล้วคุณก็บอกว่าแล้วมีความชอบธรรมกับการที่ประเทศสากลที่คุณพวกคุณมีแบบประชาธิปไตยเป็นโมเดลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขายังทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้คือมันคนละเรื่องกันนะแน่นอนมันคนละเรื่องหนึ่งมันคือคนละเรื่องประเทศอเมริกาไม่ใช่สากลทั้งหมดใช่ป่ะหนึ่งนั่นก็หนึ่งเรื่องสองก็คือว่าเราก็ไม่ควรทำตามอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรน่ายอมรับถูกไหมคะแต่ว่าสามก็คือว่าแม้แต่ในประเทศอเมริกาที่มันมีความใช้ความรุนแรงแบบนี้เยอะมากแล้วคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอเมริกาจะไปช่วยเมืองไทยได้จริงๆหรอวะที่แบบประเทศตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเนี่ยเรื่องการใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยจะไปแบบประท้วงอะไรให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อเมริกามีในฐานะประเทศที่แย่มากๆในการควบคุมฝูงชนเนี่ยก็คือว่าต่อให้มันแย่แค่ไหนอ่ะมันก็ยังมีการสอบสวนเอาผิดกับคนที่ใช้ความรุนแรงและเยียวยาผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงนั้นด้วยใช่อันนี้คือเราจะบอกว่าประเทศที่แบบแย่มากอ่ะก็ยังพยายามทําให้คนที่ใช้ความรุนแรงต้องรับผิดชอบซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในเบรกต่อไปนะคะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทํายังไงบ้างเพื่อที่จะทําให้คนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยได้รับผิดชอบกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของความรุนแรงระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็กระบวนการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคือในอเมริกามันก็มีการปราบปราม
ประชาชนผู้ชุมนุมหลายครั้งมากBlack Lives Matter อย่างนี้ใช่ไหมที่มีแฮชแท็กกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บกันเยอะมากแม้กระทั่งย้อนกลับไปอย่างที่เราคุ้นเคยก็คือ Stonewall Riot ในปี1969ที่เหมือนแบบตีกระเทยจนแบบว่าเจ็บไปหลายคนหลายนางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็มีกระบวนการในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ในการที่มาปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยมีการแล้วก็มีการเยียวยาประชาชนที่แบบตกเป็นเหยื่อของการความรุนแรงครั้งนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะบอกให้แบบเหมือนกับใกล้ตัวหน่อยเนาะใกล้ในประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เองเนี่ย Black Lives Matter เนี่ยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตกับสื่อมวลชนเหมือนกันที่ทำหน้าที่ในการรายงานข่าวอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็พยายามไปหาความจริงว่ามันมีการใช้ความรุนแรงยังไงบ้างเนี่ยนะคะเช่นคือมันก็สรุปออกมาได้ว่าการใช้ความรุนแรงกับประชาชนในช่วง Black Lives Matter เนี่ยมันมีการใช้แก๊สน้ำตาใช้สเปรย์พริกไทยโดยที่แบบ out of context นะมีการใช้กระสุนยางหรือว่ากรณีที่แย่มากของนิวยอร์กเนี่ยก็คือมีความพยายามในการแทรปประชาชนนะคะแบบเหมือนไม่ให้สามารถกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวได้เพื่อที่จะสามารถใช้กฎหมายตอนนั้นที่มันออกแบบเคอร์ฟิวเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ประท้วงอันนี้คนตีนมากเลยนะถือเป็นคนตีนคนตีนเราไปประท้วงที่ LA แล้ว LA ก็มีลักษณะเดียวกันแล้วเธอทำไงตอนนั้นอะความโชคดีก็คือว่ามีเพื่อนที่สามีมีรถเขาก็เลยวนรถมารับในบริเวณการประท้วงแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีรถเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในระแวกเดียวกันกับการประท้วงปิดหมดเลยก็เหมือน BTS MRT ที่กรุงเทพนี่แหละเห็นไหมบอกแล้วว่าแบบว่าในอเมริกาก็แย่มากนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ต่อให้พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนยังไงเนี่ยการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นสากลขนาดนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้จะมาบอกว่าอเมริกานี่แย่นะเราไม่ควรจะเชื่ออเมริกาในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเรากำลังจะมาบอกว่าการใช้ความรุนแรงของตำรวจอ่ะหรือว่าคนที่เขาถูกเทรนมาใช้พลังอ่ะมันมีแต่ต่อให้มันแย่ยังไงอ่ะมันมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดกับคนพวกนี้แม้ในประเทศที่มันแบบแย่ที่สุดอย่างอเมริกามันก็ยังมีสิ่งนี้ซึ่งประเทศไทยไม่มีถูกป่ะอันเนี้ยอาจจะย้อนกลับไปในปี1992นิดนึงนะคะก็พูดถึง LA ใน LA เนี่ยนะคะในปี1992มันมีสิ่งที่เรียกว่า LA Riot LA Riot เนี่ยก็คือสถานการณ์แรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่คนดำถูกตีจนถูกตำรวจตีจนเสียชีวิตก็คือเขาชื่อว่า Rodney King นะคะถ้าพูดชื่อนี้ที่ LA ทุกคนก็จะต้องรู้จักถูกตีจนเสียชีวิตความโชคดีก็คือว่าเกิดเผอิญว่าคนมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วต้องจินตนาการว่าวิดีโอตอนนั้นเนี่ย992อ่ะเนาะเป็นวิดีโออย่างเงี้ยอุ๊ยเหมือนจะสีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเป็นวิดีโออย่างนี้แต่เผอิญว่ามีคนเห็นเหตุการณ์พอดีแล้วก็ถ่ายมาซึ่งพอภาพมันแพร่ออกไปเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดคนโกรธแค้นใช่มั้ยคะโดยเฉพาะชุมชนผิวดำคนแอฟริกันอเมริกันนะคะเขาก็โกรธแค้นแล้วก็ไปประจวบเหมาะกับมันมีเคสที่อาจุมมาชาวเกาหลีเนี่ยใช้ปืนยิงคนผิวสีคนนึงที่เข้ามาซื้อของในร้านเพราะว่าเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยจะมาขโมยของในร้านหลังจากนั้นก็กลายเป็นเทนชันระหว่างสีผิวคนผิวดำเนี่ยก็ก่อเหตุคือนอกจากประท้วงแล้วก็ยังมีการปล้นสะดมทุบตีร้านทุบตีทำลายข้าวของอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วคนเกาหลีซึ่งเป็นชนชาติที่ได้รับการเทรนทหารทุกคนเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเพชรอะจุดศูนย์ข่มที่สูงก็คือเขาเรียกว่าอะไรหลังคาดาดฟ้าใช่ป่ะแล้วก็เอาปืนยิงนะลงมาทุกคนเนี่ยนะคะซึ่ง เหตุการณ์เนี้ยตำรวจหรือว่า National Guard ที่ออกมาเนี่ยแทบไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้เลยแล้วก็ยังมีการใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ออกมาประท้วงนะแม้ว่าในช่วงแม้ว่ากลุ่มประท้วงบางคนไม่ได้ใช้ความรุนแรง อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกปกป้องเฉพาะชุมชนที่เป็นชุมชนผิวขาวด้วยไม่ได้ปกป้องชุมชนที่เป็นชุมชนคนกลุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะส่งผลให้เหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะคะมีคนตาย53คนคนจำนวน 2,000 คนบาดเจ็บแล้วก็มูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือปรับอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบความผิดพลาด
ในการควบคุมฝูงชนแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ของ LA Police หรือว่าก็คือตำรวจ LA นะคะไอ้คณะกรรมการเนี้ยชื่อว่า Christopher Commission ซึ่งเราได้มีโอกาสเห็นเอกสารชั้นต้นส่วนหนึ่งเพราะเอกสารชั้นต้นเนี่ยเก็บอยู่ที่ University of Southern California นะคะแล้วในคลาสที่เรียนเรื่องการใช้เอกสารชั้นต้นอ่ะเราต้องไปอ่านเอกสารพวกนี้ซึ่งมันมีการสืบสวนอย่างละเอียดมากว่าวัฒนธรรมองค์กรอะไรของตำรวจ LA เนี่ยนำไปสู่การใช้ความรุนแรงแบบนี้คนที่ตั้งไอ้คอมมิชชั่นนี้ขึ้นมาก็คือทอมแบรดลีย์เนาะซึ่งถ้าเราบินไป LA เนี่ยเราจะเห็นว่าเทอร์มินอลที่เป็น International Terminal เนี่ยชื่อนี้เขาเป็นเทศมนตรีของ LA ในยุคนั้นนะคะซึ่งเป็นคนดำแล้วเขาก็ตั้งคอมมิชชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกวาดล้างความผิดพลาดทั้งหมดของ LA ตำรวจ LA นะคะซึ่งนำไปสู่การแก้ไม่ให้คนที่เป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาของ LAPD คือ LAPD คือชื่อย่อของตำรวจ LA นั่นนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ตลอดชีวิตคือก่อนหน้านี้มันอยู่ในตำแหน่งนี้มาตลอดชีวิตแล้วก็เหมือนเป็นมาเฟียของแบบ LA อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การปฏิรูปนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายต่อเนื่องมาเนี่ยนะคะก็มีการนำเอา Department of Justice หรือกระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลการปฏิรูปภายในองค์กรด้วยเพราะรู้สึกว่า LAPD จะมีการคอร์รัปชันเยอะมากซึ่งสุดท้ายเนี่ยการปฏิรูปแบบสืบสวนสอบสวนและปฏิรูปทั้งองค์กรแบบนี้เนี่ย มันทำให้ LAPD เนี่ยกลายเป็นตำรวจที่ตอนนี้ไม่เพอร์เฟกต์นะแต่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันมีเทนชันระหว่างตำรวจกับประชาชนด้วยเพราะว่าการใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยทำให้จะเห็นว่าอะไรทำให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันมีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วมันมีกระบวนการทางประชาธิปไตยอ่ะบางอย่างเนี่ยมันนำมาสู่การสืบสวนสอบสวนที่นำไปสู่ความยุติธรรมซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าเมืองไทยเนี่ยจะไปเที่ยวอ้างอิงประเทศเหล่านี้ไม่ได้ใช่เพราะคุณไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของประเทศแต่แรกอยู่แล้วต่อให้เขาจะหันขวาเนี่ยความหมายของขวาในอเมริกาในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เป็นขวาประชานิยมที่ไม่ใช่ขวาแบบไทยอ่ะใช่ดังนั้นการบอกว่าสากลเขาก็ใช้ความรุนแรงเหมือนกันประเทศไทยก็น่าจะใช้ได้สิมันจึงเป็นการแบบเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัวมากนะคะคนที่ใช้ความรุนแรงใน Black Lives Matter ตอนนี้ก็ถูกสืบสวนสอบสวนกันไปหมดแล้วคือเราจะบอกว่าไม่ใช่ว่าความรุนแรงไม่เกิดแต่มันเกิดแล้วมันได้รับผลกระทบตามมามันมีการสืบสวนสอบสวนต้องมี accountability หรือความรับผิดชอบกับสังคมซึ่งประเทศไทยไม่มีได้โปรดอย่าเอาเราไปเทียบกับต่างชาติและ6ตุลายังไม่ได้รับการเยียวยาไม่มีใครได้รับการเยียวยาไม่มีคนผิดได้รับการสืบสวนสอบสวนนะคะดังนั้นอีกทีนึงเราไม่ได้เป็นสากลและ อย่าบอกว่าสากลเขาทำแบบเดียวกับเราถูกก็นี่แหละครับก็พบกันใหม่ในรายการใหม่เหตุเพศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ปกป้องและปองขวัญขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ